สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทำเหรียญโปรยทานกระเป๋าโชคดีกันนะคะน่ารักไหมคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะอันนี้เป็นกระดาษโฟมรองโต๊ะค่ะหาซื้อได้ตามร้านมิสเตอร์ DIY หรือว่าร้าน20บาทนะคะส่วนลายนี้ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY นะคะราคาประมาณ30บาทค่ะอันนี้เป็นกระดิ่งนะคะมีลิปปิ้นค่ะไว้ทำหูกระเป๋าอันนี้สติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งนะคะเราจะทำเหมือนกระดุมกระเป๋าค่ะแล้วก็กาวสองหน้ากันไกลค่ะอันนี้ก็มีเหรียญแล้วก็แม็กเย็บกระดาษนะคะค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะตัดกระดาษรองโต๊ะค่ะขนาด 8x8 เซนติเมตรนะคะด้านบน8ด้านล่าง8ค่ะจากนั้นเราจะใช้กาวสองหน้าขนาด 0.5 เซนนะคะตัดความยาวอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะอันนี้จะเป็นลิปปิ้นนะคะมาตัดครึ่งค่ะแล้วก็แปะเนี่ยค่ะกาวสองหน้าติดหัวท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นหูกระเป๋ากันค่ะ2ชิ้นนะคะสติกเกอร์ตกแต่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเหมือนกระดุมติดกระเป๋านะคะแล้วก็กระดิ่งค่ะเนี่ยค่ะเราจะใช้กาวสองหน้านะคะตัดความยาว7เซนติเมตรค่ะติดตรงนี้นะคะจะเป็นด้านลายค่ะด้านที่เราจะโชว์กระเป๋านะคะติดไปเลยค่ะสองด้านแบบนี้แล้วก็พอติดเสร็จแล้วรอกออกนะคะจากนั้นก็พับประกบติดกันเลยค่ะใช้แม็กนะคะเย็บเนี่ยค่ะตามคลิปเลยค่ะเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายค่ะจากนั้นเราค่อยๆกลับด้านที่เราจะโชว์ลายออกนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรเล็มส่วนที่เกินออกมานะคะแบบนี้ค่ะนำกาวสองหน้านะคะอันนี้จะมาแปะตรงปากกระเป๋าค่ะตัดประมาณ3เซนติเมตรนะคะจากนั้นนำเหรียญใส่ลงไปค่ะแล้วก็ลอกกาวสองหน้าออกจัดการปิดกระเป๋าเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำลิปปิ้นนะคะมาติดเป็นหูกระเป๋าค่ะลอกกาวสองหน้าออกนะคะตรงนี้เราจะใช้กาวสองหน้าในการยึดติดเขาค่ะนำสติกเกอร์มาตกแต่งนะคะมันจะเป็นเหมือนกระดุมติดกระเป๋าค่ะมีแบบนี้จากนั้นเราจะนำกระดิ่งนะคะมาติดเนี่ยค่ะมาผูกตรงหูกระเป๋านะคะเสมือนเป็นกระดิ่งโชคดีของเรานั่นเองค่ะค
เสร็จแล้วค่ะแบบนี้นั่นเองไปกำลังวาดอยู่ทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ